สวัสดีครับผมพอภัทรพลศิลปาจารย์ครับผู้เขียนหนังสือเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรครับถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนเล่มนี้ก็คือผมว่าหลักๆคืออยากจะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ส่งต่อความรู้ที่ผมได้มาหนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณเนี่ยรู้วิธีเกษียณเร็วขึ้น 20-30 ปีแต่ไม่ใช่เกษียณเพราะมีเงินเก็บก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งไม่ใช่เลยครับแต่เกษียณเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถมีเงินไหลเข้ามาทุกวันทุกเดือนแม้ตัวคุณไม่ต้องทำแล้วก็ตาม 6-7 หลักเรื่อยไปหนังสือเล่มนี้จะแยกแยะด้วยว่าคำว่ารวยกับอิสรภาพทางการเงินนั้นมันต่างกันยังไงซึ่งผมกล้าพูดเลยว่าเคยผ่านมาทั้ง2 อย่างแล้วก็มันต่างกันฟ้าและเหวจริงเล่าย่อๆแล้วกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอยากจะเกษียณเร็วนะครับตอนนั้นเมื่อก่อนเล็งไว้ที่อายุ45ปีตอนอายุ20เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับที่ปรึกษาด้านการเงินที่เป็น financial planner โดยย่อเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าอยากมีไลฟ์สไตล์นี้มีลูกเท่านี้คนมีภรรยาเท่านี้คนซึ่งคือคนเดียวนะแล้วก็อยากสมมติจะตายตอนสัก80เนี่ยผมจะต้องมีเงินเก็บประมาณ300ล้านบาทซึ่งโหฟังตัวเลขก็ตกใจมากนะแต่ตอนนั้นคิดว่าเอ้ยเราทำได้นะแล้วก็พยายามทำจากวันนั้นมาก็เลยทำทุกอย่างที่ได้เงินเยอะๆหมดเลยก็เช่นเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นดีเจร้องเพลงอ่านสปอตโฆษณาพิธีกรอีเวนต์รวมไปถึงบริษัทของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทำรายการโทรทัศน์ของตัวเองหลายๆรายการนะครับหรือว่าทำบริษัทยากับเพื่อนๆนะฮะถามว่าได้เงินเยอะไหมมันได้แต่ว่ามันแลกมาด้วยเวลาแล้วก็สุขภาพแล้วก็ความเครียดที่มันไม่สามารถที่จะเอาคืนกลับมาได้แล้วนั่นคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะให้คุณคือ financial freedom ครับเมื่อมี financial freedom แล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปยังไงผมว่าหลักๆผมได้5เรื่องด้วยกันที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้แบบนี้เหมือนกัน1คือมีเงินใช้แบบไร้กังวลมีเวลาแบบไร้กังวลสุขภาพดีแบบไร้กังวลและได้ใช้มันทั้งหมดเนี่ยกับคนที่คุณรักที่สำคัญคือนานๆถ้าตัดออกไปข้อใดข้อหนึ่งผมว่าก็ไม่ใช่คนที่โชคดีแล้วแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ financial freedom ให้หลายคนคือให้ของละเอียดของที่ประเมินเป็นราคาไม่ได้เช่นเวลาที่คุณได้อยู่คนที่คุณรักอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณครอบครัวคุณแฟนคุณหรือว่าลูกคุณได้ทำสิ่งที่รักเราชอบจริงๆที่ไม่ใช่ที่เงินไม่มีผลอีกแล้วเช่นการได้ส่งน้องๆ เรียนต่อไม่ว่าจะเป็นที่มูลนิธิใดๆก็ตามให้เขาได้มีการศึกษาแล้วไปเป็นอนาคตของชาติไปเป็นกำลังสำคัญต่อไปซึ่งถ้าถามผมมันก็ประเมินเป็นเงินไม่ได้และได้ไปอย่างเช่นมีเวลาส่วนตัวจะแบบตีกอล์ฟอะไรก็ได้จะต่อยมวยอะไรก็ได้คือทำอะไรก็ได้เลยท่องเที่ยวรอบโลกก็ทำได้โดยที่เหมือนทำกันบ้านเสร็จแล้วครับตอนเด็กเราทำกันบ้านกันใช่ไหมครับทำกันบ้านเสร็จแล้วก็คงไม่ไปทำซ้ำใช่ไหมครับผมบอกว่าเหมือนกันการมี financial freedom คือเหมือนคุณทำการบ้านเรื่องเงินเสร็จแล้วคุณไม่ต้องมายุ่งกับมันอีกเลยที่เหลือจากนั้นคือใช้ชีวิตตลอดไป
ถามว่าก้าวต่อไปคืออะไรผมว่ามันคือการส่งต่อความสำเร็จนี้ผมว่าความสุขที่แท้จริงอีกอย่างนึงคือการสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นถ้าเราสามารถนอกจากส่งความรู้นี้ได้เราสามารถทำให้คนอื่นมีแบบเราได้เหมือนกันเช่นทำให้เขาเกษียณเร็วได้เหมือนเรามีแพสซีฟที่แมสซีฟเหมือนเรา6-7หลักได้เหมือนกันส่วนใครที่สนใจข้อมูลหนังสือเพิ่มนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับผมเพิ่มก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Fanpage Instagram หรือแม้ตัวหนังสือเองที่ชื่อว่าเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรขอให้ทุกคนเหนื่อยแค่ชั่วคราวแล้วสบายชั่วโคตรด้วยกันครับ